2ของ Business Model ขายความลับหาหุ้นเติบโตนะคุณผู้ชมคะวันนี้เราได้สินทรัพย์ประเภทใหม่นะคะก็คือกองเรทนั่นเองค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะวิเคราะห์กันสำหรับทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์Golden Venture นะคะซึ่งก็ถือว่าผลตอบแทนที่ผ่านมาดีทีเดียวค่ะเข้ามาเมื่อช่วงเมษายนปีนี้เองนะคะจากที่ราคา IPO 10บาทตอนนี้ขึ้นมา15บาทกว่าแล้วนะคะเราจะฟังมุมมองสำหรับกองเรทกองนี้กันกับทั้ง2ท่านนะคะเป็นแขกประจำรายการค่ะดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะคะนักทุนหุ้นคุณค่าดร.วิสิทธิ์องค์วิพัฒนกุลนะคะนักวิเคราะห์หุ้นคุณภาพค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะอาจารย์จะเริ่มต่อเหนือคุณวิสิทธิ์เริ่มก่อนดีคะเป็นกองหลีดนะคะเอาคุณวิสิทธิ์เริ่มก่อนแล้วกันนะคะสำหรับ Golden Venture นะคะซึ่งเท่าที่ดูผลตอบแทนที่ผ่านมานักทุนค่อนข้างจะให้ในแง่ของ valuation เยอะทีเดียวนะคะคุณวิสิทธิ์มองกองหลีดกองนี้เนี่ยโมเดลเป็นยังไงน่าสนใจไหมคะครับการวิเคราะห์เนี่ยก็อาจจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกคือส่วนที่เป็นตัวเฉพาะของ GV หลีดเองนะครับอีกอันที่2เนี่ยเป็นเรื่องของตัวเรื่องเกี่ยวกับ business model ของกอง property fund นะครับปกติเนี่ยนะครับก็คือ GV REIT เนี่ยนะครับตัวกอง REIT เนี่ยนะครับลงทุนในออฟฟิศ2อันนะครับออฟฟิศ2ออฟฟิศอันแรกคือ Park Venture นะครับอันที่2คือสาทร Square นะครับตัวทั้ง2ออฟฟิศเนี่ยนะครับก็คือเรียกว่าเป็น CBD นะครับเรียกว่าเกรด A เลยนะครับอยู่ตรงใจกลางกรุงเทพนะครับตัว Park Venture เองเนี่ยเข้าใจว่ามี Occupancy Rate นะครับอัตราการเช่าเนี่ยเกือบอยู่ 99% นะครับสาทร Square อยู่ 96% นะครับซึ่งถือว่าสูงนะครับกองลีดเนี่ยนะครับก็คือปกติเนี่ยก็คือเอารายได้ค่าเช่านะครับของผู้เช่านะครับมาแพ็คเกจมาเป็นสินทรัพย์นะครับแล้วทำเป็นหน่วยลงทุนออกมานะครับพอหน่วยลงทุนเนี่ยผู้ถือหน่วยก็ได้เรื่องเกี่ยวกับปันผลนะครับได้แง่ของ Capital Gain ด้วยนะครับCapital Gain เนี่ยนะครับคือกำไรตรงนี้เกิดจากการที่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยตัว Yield นะครับก็คือตัวค่าเช่าเนี่ยนะครับที่ไปให้กับผู้ถือหน่วยเนี่ยนะครับสูงนะครับการเดียวกันดอกเบี้ยลงดอกเบี้ยตลาดลงเนี่ยนะครับนักลงทุนก็จะได้ Yield ที่เพิ่มขึ้นนะครับสังเกต Capital Gain ที่เพิ่มขึ้นนะครับฉะนั้นในช่วงนี้ที่เราเห็นกองรีดทั้งหลายเนี่ยดูจะคึกคักนักลงทุนให้ความสนใจเป็นพิเศษส่วนหนึ่งก็เพราะดอกเบี้ยต่ำด้วยใช่ไหมครับครับเพราะว่าเข้าใจว่าตอนที่ทำ IPO เนี่ยนะครับเป็นช่วงที่ว่าธนาคารกลางยุโรปธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยลดดอกเบี้ยนโยบายออกมาติดลบนะครับจึงทำให้ตอน IPO เนี่ยได้การตอบสนองที่ดีก็คือ Capital Gain กับ 40% ฉะนั้นในแง่ของ Capital Gain เนี่ยนะครับก็คือจะต้องขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยโลกด้วยอันที่1 นะครับอันที่2เนี่ยตัว Yield เนี่ยอาจจะต้องขึ้นอยู่กับตัวค่าเช่านะครับที่ผู้เช่าจ่ายนะครับนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นการคำนวณเรื่องของ yields นะครับผลตอบแทนนะครับให้กับผู้ถือหน่วยนะครับฉะนั้นเนี่ยผมขออนุญาตดูเรื่องของออฟฟิศทั้ง2ที่ครับของกอง GV REIT นะครับตัวกองหลีดตัวนี้นะครับก็คือตัว Park Venture เนี่ยนะครับเข้าใจว่ามีพื้นที่เช่าเนี่ยนะครับประมาณ 26,000 ตารางเมตรนะครับสิ่งที่น่าสนใจคืออย่างงี้นะครับก็คือค่าเช่านะครับต่อตารางเมตรเนี่ยปัจจุบันเนี่ยโค้ดกันอยู่ที่907บาทต่อตารางเมตรนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นจาก710บาทในปี2554นะครับก็คือจาก710บาทต่อตารางเมตรเนี่ยนะครับใน254เนี่ยขึ้นมา907บาทต่อตารางเมตรเนี่ยก็คือขึ้นมาประมาณสักเกือบๆ200บาทใน5ปีนะครับก็คือขึ้นมามาสัก 5-6% 5.7% โดยเฉลี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวกองลีดเนี่ยก็สามารถที่เป็นเรียกว่าเป็น inflation hedging ได้นะครับก็คือเป็นเรียกว่าสามารถที่จะป้องกันเงินเฟ้อได้เนื่องจากตัวค่าเช่าเนี่ยมีการเพิ่มทุกปีใช่ครับครับอันนั้นคือกองที่เป็นออฟฟิศที่ตัวป้าวินเจอร์ของเขานะครับซึ่งบริษัทที่เช่าอยู่เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นบริษัทที่ดีๆนะครับอาทิเช่นบริษัท Google นะครับสีตังกรุ๊ปนะครับทาเคดะนะครับบริษัทยาทาเคดะนะครับส่วนออฟฟิศที่2เขาเนี่ยอยู่ที่สาทรสแควร์นะครับสาทรสแควร์เนี่ยเข้าใจว่ามีพื้นที่ให้เช่าอยู่ประมาณ 73,000 ตารางเมตรก็ถือว่าเยอะนะครับระยะเวลาการเช่าเนี่ยประมาณ24ปีนะครับประมาณ24ปีนะครับตอนนี้ occupancy rate เขาอยู่ 96% นะครับสิ่งที่น่าสนใจคืออย่างนี้นะครับก็คือว่าตัวค่าเช่าเนี่ยนะครับขึ้นมาจาก630บาทต่อตารางเมตรนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับในปี2555เนี่ยขึ้นมาอยู่ประมาณ745บาทต่อตารางเมตรนะครับก็คือขึ้นประมาณสัก 4% ต่อปีนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับก็คือว่ากองลีดเองเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นเรียกว่าเป็น inflation hedging ได้นะครับ
ผู้เช่าเทเนนต์เนี่ยของทางสาธรสแควร์เนี่ยก็มีอย่าง Easy Buy นะครับ Canon หรือ Ford ต่างๆเนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือ cash flow ที่เข้ามาสม่ำเสมอนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับก็คือจุดเด่นของกองลีสกองนี้ก็คือเป็นเรื่องของตัวเขามีค่าเช่านะครับจากผู้เช่าที่อยู่ในออฟฟิศหรือว่า prime area นะครับเธอเป็นเกรด A เลยนะครับในกรุงเทพนะครับสิ่งที่สำคัญคือมี dividend yield ที่สม่ำเสมอนะครับเข้าใจว่าตอนที่ทำ IPO นะครับใน prospectus นะครับหนังสือชี้ชวนนะครับได้คำนวณ yield ออกมาเนี่ย yield อยู่มาสัก 7-8% นะครับฉะนั้นเนี่ยในเมื่อดอกเบี้ยโลกลงนะครับดอกเบี้ยโลกลงนะครับกองลีสที่ให้ผลตอบแทน 7-8% เนี่ยถึงมี capital gain ขึ้นมาก็เงินเยอะนะครับสังเกตนะครับว่าตอนเสนอขาย10บาทตอนนี้เขาจะว่า15 บาทกว่าใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยแล้วตอน IPO วันแรกบวกไปเกือบ 40% นะครับนะครับฉะนั้นสิ่งเกิดขึ้นคือเนื่องจากว่า capital gain เนี่ยขึ้นอยู่กับดอกเบี้ยโลกด้วยนะครับดอกเบี้ยโลกซึ่งเทรนด์ของดอกเบี้ยโลกจะต่ำไปอีกกี่ปีคะนะครับจากการศึกษาของผมเนี่ยนะครับก็คือว่าทางยูโรเนี่ยดอกเบี้ยคงติดลบและอาจจะเป็นบวกจนในปี2020ก็คืออีก 4-5 ปีนะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือจะต้องอ่านเรื่องดอกเบี้ยโลกด้วยอันที่1 นะครับเนื่องจากกองลีดเนี่ยเป็นกองที่มี stable dividend yield นะครับค่อนข้างสม่ำเสมอนะครับตัว capital gain เนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่าต้องดูดอกเบี้ยโลกนะครับสิ่งที่น่าสนใจของกองลีดก็คือนะครับว่าการที่ว่าเป็นกองลีดได้เนี่ยหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า real estate investment trust เนี่ยก็คือว่ากองลีดนี้สามารถที่จะ leverage กู้มานะครับกู้เงินแบงก์มาซื้อสินทรัพย์เพิ่มเข้ามาในกองลีสนะครับซึ่งอัตราการกู้เนี่ยสามารถอยู่ระหว่าง 20-22% ของ NAV อันนี้ based on ตัวเพิ่มขยายกองได้ใช่ครับนะครับ based on หนังสือชี้ชวนของเขานะครับคล้ายๆเหมือนแบบ DE ratio ของพวก บริษัททั่วไปอย่างนี้นะแต่ว่า DE ratio ก็อาจจะต้องมีการคุมนะครับว่าห้ามเกินเท่าไหร่ของ NAV นะครับเข้าใจว่าประมาณ 22% ของ NAV ฉะนั้นเนี่ยเมื่อสามารถที่จะซื้อนะครับกู้มาแล้วมาใส่ซื้อสินทรัพย์มาเนี่ยนะครับก็จะทำให้ NAV ของโตขึ้นถ้าตัว yield นะครับมากกว่าตัวต้นทุนที่เขากู้มาตอนนี้ NAV เขาประมาณเท่าไหร่คะอันนี้จำไม่ได้นะครับก็ 20% ของ NAV นะคะที่เขาประกาศทุกวันนะคะใช่ครับครับผมครับครับฉะนั้นนี่ก็คือเป็นจุดเด่นของกอง GV List นี่เนี่ยครับค่ะซึ่งถือว่าเป็นโมเดลที่ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จเนี่ยฟังจากที่คุณนิสิตพูด เพราะว่าทั้งในพื้นที่ให้เช่านะคะสาธรสแควร์แล้วก็ปาร์คเวนเจอร์ก็อยู่ในพรามแอเรียทั้งนั้นใน 4-5 ปีข้างหน้าเนี่ยผมอ่านงี้นะครับว่าตัวออฟฟิศนะครับซัพพลายในออฟฟิศเนี่ยที่เกรด A เข้ามาในกรุงเทพเนี่ยถือว่ายังน้อยอยู่นะครับเรียกว่าซัพพลายไซส์น้อยสังเกตนะครับว่าความต้องการเช่าเนี่ยอยู่ระหว่าง 96-99% นะครับถือว่าสูงนะครับก็คือว่าผู้เช่านะครับส่วนใหญ่ออกจากตึกเก่านะครับไปเช่าในตึกใหม่นะครับก็ต้องยอมรับว่าแพงพาร์คเวนเจอร์เองนะครับหรือสาธรสแควร์เป็นตึกใหม่ที่มีคุณภาพอยู่ในพรามแอเรียอยู่ในโลเคชั่นรถไฟฟ้าผ่านนะครับนั่นคือผมว่าทำไมบริษัทถึงสามารถที่จะมีเรียกว่ามี occupancy rate ที่สูงขนาดนี้นะครับฉะนั้นใน 4-5 ปีในแง่ของดอกเบี้ยนะครับในแง่ของตัวใช่นาโนต่ำนะครับในแง่ของตัวเรื่องเกี่ยวกับตัวซัพพลายของออฟฟิศนะครับที่มีเกรด A ทั้งหลายเนี่ยเข้ามาในชั้นพื้นที่ชั้นในกรุงเทพจะเข้ามาน้อยลงค่อนข้างน้อยนะครับค่อนข้างน้อยนะครับฉะนั้นเนี่ยคือพูดง่ายว่าคือตัวซัพพลายน้อยดีมานด์ยังคงมีต่อเนื่องนะครับฉะนั้นเนี่ยใน 4-5 ปีข้างหน้าเนี่ยเข้าใจว่าตัวออคิมซิเลของเขาเนี่ยยังคงดีอยู่นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการที่จะขยายมูลค่ากองก็คือการซื้อสินทรัพย์เข้ามาก็ยังมีเขาเรียกว่ามีสัดส่วนให้เพิ่ม ในแง่ของการซื้อได้ก็คือ 20% ของ NAV ที่เขาจะไปกู้ธนาคารมาซื้อสินทรัพย์เข้ามาในกองนี้ได้ด้วยใช่ไหมคะค่ะอันนี้คือมองในเรื่องของการเติบโตนะคะแต่ทีนี้สำหรับราคา15บาทกว่าไปแล้วเนี่ยคุณวิสิตมองว่าเอ๊ะถ้ามองในแง่ว่าเรายังมีผลตอบแทนสม่ำเสมอเนี่ยยังสามารถที่จะเข้าไปลงทุนได้หรือเปล่าหรือว่า fair value ที่จะให้เนี่ยมันจะเหมือนกันหรือแตกต่างกับหุ้นยังไงเดี๋ยวกลับมารอบ2นะคะทีเรียนถามอาจารย์นิเวศนิดนึงอาจารย์ลงทุนกองหลีดมั้ยคะชื่นชอบกองหลีดมั้ยคะยังไม่เคยลงนะครับแล้วก็สนใจบ้างมั้ยอาจารย์น้อยฮะสนใจน้อยเหตุผลเป็นเพราะว่าคือกองหลีดเนี่ยเป็นอะไรที่มันเป็นเครื่องมือที่ประหลาดนิดหน่อยนะมีความไม่แน่นอนยังสูงอยู่นะเหตุผลที่ผมพิจารณานั้นเพราะว่า
คือกองรีดเนี่ยของเมืองไทยก็ยังไม่นานมากนะที่เป็นกองเขาเรียกว่า property fund คือมันเป็นระบบที่แบบว่าเจ้าของไม่มีสิทธิ์คุมนะคนที่คุมคือคนที่มีผลประโยชน์มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องมีผลประโยชน์ได้เสียคือ conflict of interest นะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นคือคนที่คุมเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่จัดการและตัวเองก็เข้าไปเกี่ยวนะอันนี้ไม่ได้พูดถึงตัวนี้นะพูดถึงโดยรวมทั่วไปก็คือผู้บริหารทรัพย์สินคือเขาเป็นคนที่จะเอาทรัพย์สินไปขายให้กับกองฉะนั้นเวลาเขาคิดเขาต้องคิดว่าเราต้องขายแพงสิเพราะว่าเราเป็นเจ้าของทรัพย์สินจะขายใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของกองเจ้าของยูนิตก็คือประชาชนทั่วไปเป็นส่วนใหญ่นะครับอาจจะตัวเองอาจจะมีสัก 30% อะไรก็แล้วแต่บางตัวก็บางกองก็น้อยกว่าแต่ว่าผลประโยชน์ของตัวเองที่เป็นทรัพย์สินเนี่ย 100% แต่ว่าถือกองแค่30เพราะฉะนั้นเวลาทำอะไรเขาก็ต้องคิดอย่างเงี้ยว่าคอนฟลิกต์ว่าเอ้ยฉันอยากจะขายแพงมากกว่าเพราะฉะนั้นผู้ถือนี่ถือหน่วยลงทุนเนี่ยในบางกรณีก็จะเสียเปรียบว่าเอาของแพงมาขายป่ะเอาของไม่ดีมาขายป่ะของดีๆเก็บไว้ของไม่ดีขายเนี่ยและคนที่ไปรับก็คือใครผู้ถือหน่วยนะอันนี้เป็นอันหนึ่งอันที่สองคือว่ามันเหมือนไม่เหมือนบริษัทธรรมดาที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปีแล้วก็มีคนเข้าไปนู่นนี่อะไรต่างๆเข้าไปคุมการตั้งบอร์ดตั้งนู่นตั้งนี่บริหารอะไรผิดเขาเข้าไปแย้งได้ค่ะนะแล้วก็โดยกระบวนการมันก็จะมีการตรวจสอบกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอันหนึ่งนะอันที่สองก็คือว่าเรื่องของเรกูเลชันต่างๆเนี่ยซึ่งก็บางทีก็งงๆอ่ะนะบางกองแบบนู่นนี่แล้วก็แบบเสียหายก็มีนะฮะเสียหายก็มีว่าทำไปแล้วทำไมไม่ทำทั้งนี้เนื่องจากว่าเรายังใหม่พอสมควรนะอาจารย์มองว่ามันยังไม่มีประวัติให้แบบว่าลองผิดลองถูกใช่อย่างที่ว่าเป็นอพาร์ตเมนต์ถึงเวลาเก่ามากแล้วเอามาขายถึงเวลาต้องซ่อมต้องทำต้องอะไรต้องลงทุนเพิ่มอ้าวคนที่ซื้อไปก็ไม่รู้จะมาซื้อมานานแล้วนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะตัวอย่างนึงแต่สำหรับกองนี้ก็อยู่ในส่วนตรงนั้นนะฮะแต่ว่าเขาอาจจะดีไม่มีปัญหาอะไร Golden Venture นี่อาจารย์มองไงครับคือก็บางกองก็คงจะดีอ่ะส่วนใหญ่ก็น่าจะดีแต่เราไม่รู้อนาคตอะไรต่างๆนะแต่ลักษณะแบบนี้เนี่ยผมคิดว่านี่คือธุรกิจที่เราไปลงทุนเพื่อได้รายได้แน่นอนจะไปหวังโตไม่โตนะฮะเป็นอะไรฮะที่อาจารย์เคยบอกเป็นอะไรหุ้นแม่ไม้เหมือนพันธบัตรเหมือนพันธบัตรนะฮะไม่ใช่เป็นแม่ไม้ไม่ใช่หุ้นแม่ไม้แต่เป็นหุ้นพันธบัตรหุ้นพันธบัตรคืออะไรครับได้รายได้ค่อนข้างสม่ำเสมอแน่นอนแต่ไม่เยอะไม่เยอะเยอะไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงได้ด้วยก็ในระดับหนึ่งดีกว่าบริษัทที่ความเสี่ยงจากเงินเฟ้อนะโตเร็วแต่ว่าอาจจะมีโอกาสเสียหายเยอะพวกนี้เขามีรายได้ค่อนข้างแน่นอนเป็นค่าเช่าเป็นอะไรที่ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ย้ายออกไปทีเดียวหมดหรอกเพราะมาเยอะแยะจะมาแล้วเขาก็อยู่ยาวตกแต่งแล้วออฟฟิศแล้วอะไรเขาไม่ไปไหนหรอกจะมาก็จะมีรายได้จากค่าเช่าแน่นอนนะแต่ว่ามันจะไม่โตหรอกคือถ้าโตก็แปลว่าคุณก็ต้องเอาทรัพย์สินใหม่เข้ามาใช่ค่ะพอเอาทรัพย์สินใหม่เข้ามาคุณก็ต้องจ่ายเงินจะมามันเหมือนกับคุณมีเงินคุณก็ไปซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มจะมามันไม่ได้เป็นการโตแบบที่มีคุณภาพว่าเฮ้ยโตโดยที่ไม่ต้องลงทุนนะบริษัทธรรมดาเนี่ยส่วนใหญ่โตถ้าจะดีก็คือว่าโตแล้วลงทุนน้อยลงทุนน้อยแต่โตเยอะแต่ลักษณะ property แบบนี้เนี่ยมันเป็นการลงทุนจะโตเท่าไหร่ก็ต้องลงทุนเท่านั้นก็คือต้องเอาเงินเนี่ยไปซื้อสินทรัพย์เข้ามาไปซื้อการเติบโตใช่ไปซื้อสินทรัพย์เข้ามาให้เติบโตใช่ถ้าซื้อแพงกลายเป็นว่าไม่คุ้มหรอกไม่ควรโตนะธุรกิจลักษณะเนี่ยบางทีไม่ควรโตอยู่เดิมๆมาดีแล้วปันผลดีแล้วอะไรแล้วแต่พอไปซื้อเนี่ยเอาเงินก้อนใหญ่ไปซื้อของเล็กๆมาซึ่งเป็นไม่ได้เพราะคนคิดผิดได้อะไรได้ไปซื้อของแพงซึ่งเราก็เห็นเยอะนะบริษัทหลายบริษัทไปเทคโอเวอร์นู่นนี่จ่ายเงินซะเยอะเลยทำให้กำไรถดถอยลงนะ อันนี้เป็นจุดว่าธุรกิจอันนี้เนี่ยจะโตต้องเพิ่มเงินเสมอนะฮะเพราะว่าของเดิมนี่ 90% ละจะโตได้ก็ต้องค่าเช่าเพิ่มแต่การค่าเช่าเพิ่มนี่มันเป็นอะไรที่มันมีความเสี่ยงว่ามันอาจจะไม่เพิ่มใช่ไหมถ้าดีแมนด์น้อยลงซัพพลายมากขึ้นอะไรต่างๆไม่รู้นะเสี่ยงไหมคะอาจารย์มองว่าไม่เสี่ยงมันก็ไม่เสี่ยงแต่ว่าไม่อย่าไปคิดว่ามันจะโตทีนี้ประเด็นตรงนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องดูตัวไหนครับตัวที่สำคัญที่สุดก็คือลองคิดถึงธรรมชาติของตัวเราใช่ไหมว่าเรากำลังซื้อตึกอันเนี้ยซึ่งมีพื้นที่ประมาณแสนตารางเมตรผมไม่รู้ 90,000 อะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมเหมือนกับเราไปซื้อคอนโดซื้อ100ตารางเมตร
เราจ่ายเงินเท่าไหร่ถ้านาทีนี้บอกว่าถ้าคุณเอาระดับท็อปคลาส 300,000 ตารางเมตรละ 300,000 ใช่ไหมถ้าคุณจะซื้อ100ตารางเมตรก็30ล้านอันนี้มันก็ไม่แตกต่างกันมันเป็นพ็อพตี้เหมือนกันขายพื้นที่เหมือนกันแต่เราไม่ต้องไปนั่งบริหารพื้นที่เท่านั้นเองใช่ไหมคะปล่อยเช่าหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็แต่เปรียบเทียบกันได้ครับเปรียบเทียบกันได้เพราะว่าการบริหารก็ไม่ได้แพ้ยากอะไรสมมติว่าเราบอกว่าเราไปซื้อคอนโดที่เขามีคนพร้อมเช่าใช่ไหมมันมีอ่ะถ้ายิ่งที่ดีๆเนี่ยมันจะมีคนพร้อมเช่าที่เป็นเอ็กซ์แพดเป็นอะไรก็ไม่ยากนะแต่อันนั้นบางทีอาจจะต้องใช้เงินเป็นล้านเนี่ยอาจารย์อันนี้10,000นึงก็ซื้อได้แล้วอันนี้เป็นข้อดีเป็นข้อดีนะฮะเป็นข้อดีนะก็เราคิดอย่างนี้ครับว่าราคาหน่วยไอ้เม็ดเงินที่เอาเข้าไปเนี่ยถ้าผมอ่านจะไม่ผิดก็หมื่นล้านกองเนี่ยหมื่นล้านลงทุนไปแต่ได้ที่มาแสนตารางเมตรใช่ไหมถ้าเมื่อวันที่เข้าไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าขายในราคาประมาณนะอาจจะไม่ถึงอาจจะเกินนี้น่าจะเกินนี้เพราะเขามีหนี้มีอะไรก็อาจจะเป็นว่าแสนต้นแสนอาจจะแสนหนึ่งแสนสองตารางเมตรบาทต่อตารางเมตรพอเข้าวันแรกก็แน่นอนครับดอกเบี้ยกำลังลงคนก็รู้สึกว่าคนมีเงินเยอะๆกองทุนก็รู้สึกว่าเอ๊ะแสนหนึ่งแสนสองได้ค่าเช่าตารางเมตรหนึ่งเท่าไหร่นะฮะ9,700ตอนนั้น700ก็โอเคนะเหมือนกับเราไปซื้อคอนโด100ตารางเมตรแล้วก็ปล่อยเช่าได้เงินเท่านั้นเท่านี้คำนวณออกมาซะก็ไปซื้อกันใหญ่เลยวันแรกขึ้นมาเป็น 40% ตอนนี้ 50% ก็แปลว่าตอนนี้เรากำลังซื้อสมมติเราเข้าใหม่เรายังไม่ได้ซื้อตอนนั้นเราวันนี้หลังจากวันนี้ไปซื้อก็ประมาณสักไม่ต่ำกว่า150,000ละ107ครับประมาณ170,000บาทต่อ1ตารางเมตรคุณจะซื้อไหมถามว่าคุณซื้อคุณไม่ได้อยู่เองนะ คุณซื้อเพราะเขาไปปล่อยเช่าต่อในตารางเมตรหนึ่ง900ตอนนี้จะมาต่อเดือนถักค่าใช้จ่ายนู่นนี่เหลือเท่านั้นเท่านี้คุณพอใจไหมก็คือยังปล่อยเช่าได้แต่ว่าน้อยกว่าคนอื่นเขาคนเข้ามาใหม่แน่นอนเขาได้ไปเขาได้กำไรไปแล้วไงคนเข้าแรกนี่คือได้ต้นทุนที่ถูกใช่ต้นทุนเขาถูกจะมาเขาปล่อยบอกว่าเขาซื้อมา120,000ตอนนี้900กว่าต่อเดือนปีหนึ่งเท่านั้นเท่านี้หักแล้วออกมาเป็นยิวเท่าไหร่ฮะอาจจะเป็นแบบว่า 6-7% ผมไม่รู้ละนะคำนวณไม่ได้จะมาก็ช่วยไม่ได้เพราะคุณมาทีหลังแต่ถามว่านาทีนี้คุณอยากซื้อไหมล่ะจะมา170,000ต่อตารางเมตรแล้วก็ได้ค่าเช่าแค่นี้แหละจะมาแล้วอย่าหวังโตไม่ได้หวังโตถ้าได้โตมาก็โชคดีไปแต่โอกาสอาจจะ50-50ใช่ไหมเพราะนั้นก็ต้องไปคิดดูว่าคุณอยากได้ไหมแบบนี้แล้วก็อันนี้อีกอย่างนึงก็คือว่าเราต้องคิดอีกอย่างนึงว่าอันนี้เป็นสิทธิการเช่านะไม่ได้ได้ตลอดชีวิตนะ20ปีใช่ไหมเอาไหมนะก็24 ปีที่คุณวิสิทธิ์บอกอีกอันนึง24ปีแบบไม่ทราบนะก็24ปีประมาณ25ปี24-25อันนี้เป็นเซ็งเป็นเซ็งเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องไปคิดดูนาทีนี้คุณอาจจะบอกว่าให้ยิวเนี่ยดี 6-7%แต่ใกล้หมดอายุมันก็จะหายไปจนกระทั่งหมดแล้วแหละจะมาก็ต้องไปคิดสละตะว่าเอาไหมล่ะนาทีเนี้ยเซ้งตารางเมตรละ170,000ได้ค่าเช่าแบบนี้แล้วก็หวังว่าจะได้แบบนี้มีโอกาสเพิ่มขึ้นนิดหน่อยค่ะถ้าพอใจก็เอาเป็นอาจารย์เอาไหมคะผมไม่เอาไงเพราะว่าผมไม่ใช่เป็นคนที่อยากจะหาอะไรได้ที่เป็นแบบเหนือกับตลาดแต่มันสไตล์การลงทุนสไตล์การลงทุนของแต่ละคนเพราะเราคิดว่าเราไปลงทุนบริษัทดีกว่าเพราะบริษัทมันโตได้โตได้มากกว่าลงทุนน้อยกว่าแล้วก็หาบริษัทที่เขาทำอย่างเงี้ยแล้วก็เอาทรัพย์สินไปขายสิเพราะบริษัทจะได้ประโยชน์กองทุนก็รับไปใช่ไหมก็อันนี้ก็เป็นแล้วแต่คนใช่ไหมก็มีคนหลายกลุ่มในประเทศในโลกเนี่ยคนส่วนใหญ่อาจจะชอบแบบนี้คือเอาแน่นอนดีกว่าแน่นอนมีเงินเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็จ่ายสม่ำเสมอตรงตามเวลาก็อันนี้เป็นมันเหมือนกับว่าคนละตลาดแต่ว่าอันนี้มันไม่เหมือนพันธบัตรทีเดียวมันเสี่ยงกว่าพันธบัตรหน่อยเพราะอย่างที่ว่าเนี่ยกำไรจะลดลงพันธบัตรนั้นรัฐบาลรับรองไงฮะพันธบัตรเอกชนก็มีนะฮะพูดถึงอันนั้นหุ้นกู้หุ้นกู้อะไรต่างๆใช่ไหมก็ต้องไปคิดเอาใช่ไหมก็อันนี้เป็นอะไรที่ผมว่าอันนี้ก็เป็นนาทีเนี่ยผมก็ว่ามันน่าจะโอเคแหละอยู่ในระดับหนึ่งถ้าพอใจก็ใช้ได้แต่จะไปหวังผลเลิศนาทีนี้ผมว่าไม่ง่ายมันไม่ใช่ที่สุดอย่างที่อาจารย์เพราะมันโตขึ้นมาแล้ว 50% ใช่ค่ะต้องเข้าใจอย่างนั้นมันปรับตัวขึ้นมาแล้วใช่ไหมถ้าตอน10บาทตอนนั้นก็อาจจะบอกว่าโอ้โหน่าสนใจมากตอนนี้สำหรับผมก็
ก็อาจจะแฟร์ไพรส์แฟร์วาลูเป็นราคาเหมาะสมแล้วนะปัจจุบันนี้นะคะต้องถามทางคุณวิสิทธิ์นะคะราคาประมาณ15บาทกว่านะวันที่เราบันทึกเทปกันตอนนี้คุณวิสิทธิ์มีวิธีการ valuation ให้คุณค่าของหน่วยลงทุนต่อหน่วยเนี่ย15บาทเนี่ยยังไงบ้างคะกับผลตอบแทนที่เขาให้ยิวที่ได้น่าจะประมาณสัก 6-7% เงี้ยค่ะครับคือมันเป็นทางเลือกในการลงทุนนะครับทางเลือกในการลงทุนหมายถึงว่าอย่างนี้นะครับนักลงทุนเนี่ยอาจจะต้อง compare สิ่งที่ตัวเองนะครับลงทุนอยู่นะครับว่าถ้ามีสินทรัพย์แบบนี้มียิวอย่างนี้นะครับแล้วก็มีตัวเรียกว่าค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นปีนึง 4-5% แบบนี้เนี่ยนะครับแล้วเปรียบเทียบกับสิ่งที่บริษัทให้ yield นะครับฉะนั้นสังเกตนะครับว่านักลงทุน compare จริงๆนะครับจะสังเกตนิดนึงนะครับว่าผู้ถือหน่วยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นนักลงทุนสถาบันนะครับจะเป็นบริษัทประกันชีวิตซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งบริษัทนักลงทุนสถาบันเนี่ยส่วนใหญ่ถือยาวนะครับพอถือยาวปุ๊บเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือเขาต้องหาสิ่งที่เป็น yield นะครับเพื่อตอบแทนกับผู้ถือกรมธรรม์นะครับฉะนั้นสังเกตนะครับว่าจะมีตลาดเฉพาะสำหรับกลุ่มที่ลงทุนในกองลีดนะครับกองลีดแบบนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการลงทุนนะครับเป็นทางเลือกที่ diversify นะครับก็คือในภาวะดอกเบี้ยต่ำแบบนี้นะครับก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถลงทุนได้นะครับในดอกเบี้ยต่ำนะครับแต่สิ่งที่ต้องติดตามดูนะครับก็คือว่าเรื่องเกี่ยวกับปริมาณของผู้เช่านะครับในตึกออฟฟิศทั้งสองตึกนะครับเข้าใจตอนนี้ยังคงสูงอยู่นะครับแต่ในอนาคตนะครับถ้าเกิดเทคโนโลยีเปลี่ยนไปนะครับอนาคตผมมาถึง10ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับ10ปีถ้าเทคโนโลยีเปลี่ยนไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้เช่าอาจจะใช้สิ่งที่เป็น virtual office มากขึ้นนะครับคือเรียกว่าออฟฟิศเหมือนจริงนะครับก็คือสามารถที่จะทำงานที่ไหนก็ได้นะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของไลฟ์สไตล์นะครับแล้วการเปลี่ยนแปลงของประชากรศาสตร์ต่างๆนี่นะครับก็จะมีผลต่อเรื่องของออฟฟิศทั่วโลกนะครับแต่ในระยะสั้นนี่ผมเชื่อว่าเป็นกองที่ให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับเปรียบเทียบกับดอกเบี้ยปัจจุบันนะครับแล้วดอกเบี้ยโลกนี่นะครับทั้งของญี่ปุ่นเองของยุโรปเองเนี่ยก็มีโอกาสปรับตัวลดลงต่อนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องของแคปิตอลเกนนะครับCapital Gains เนี่ยลงทุนไปเพื่อหวังตัวกำไรจากตัวหน่วยลงทุนเนี่ยนะครับก็ต้องดูเรื่องภาวะทิศทางตาดอกเบี้ยนะครับจะต้องดูเรื่องทิศทางของตัวอัตราค่าเช่าด้วยนะครับว่าการเช่าใช่ครับ อย่างที่อาจารย์เรียนนะครับว่าถ้าออฟฟิศที่เช่ากัน 150,000 บาทต่อตารางเมตรนะครับราคา 150,000 บาทต่อตารางเมตรเนี่ยนะครับถ้าเป็นตัวฟรีโฮลนะครับราคาอาจจะสูงกว่านี้2เท่านะครับแต่บางเอิญเขาเป็นลิสโฮนะครับก็เลยราคาก็ลงมาเกือบครึ่งหนึ่งนะครับค่ะนะครับฉะนั้นเนี่ยคือ เรื่องลิสโฮเนี่ยเมื่อระยะเวลาจะหมดเรื่องสัญญาเช่าเนี่ยราคาทางการถือหน่วยก็จะลดลงไปนะครับค่ะอธิบายตรงนี้ก็คือในระยะเวลาไหนคะที่เราจะเริ่มเห็นราคาหน่วยค่อยๆหายไปเพราะว่ามันไม่มีสิทธิ์การเช่ามันหมดสิทธิ์การเช่าใช่ครับคือปกติเนี่ยคือให้ดูเรื่องhalf life ของเขาก็คือครึ่งหนึ่งของเขานะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยอาจจะเรื่องเกี่ยวกับตัวนักลงทุนอาจจะมีความกังวลว่าพอหมดสิทธิ์การเช่าเนี่ยจะมีการต่อสัญญาไหมหรือว่าจะมีการตัวเรื่องของตัวลีสโฮลจะเป็นยังไงนะครับค่ะฉะนั้นเนี่ยคือตรงนั้นมันจะประมาณกี่ปีคะที่เราจะเริ่มเห็นราคาหน่วยมันค่อยๆลดลงคืออย่างที่เรียนนะครับว่าช่วงแรกคงไม่ปัญหาเลยนะครับในช่วงสมมติว่า24-25ปีเนี่ยครึ่งแรกหรือเปล่าฮะของ14-15ปีใช่ครับประมาณ12ปีนี่ก็คิดว่าราคาก็ยังเพอร์ฟอร์มอยู่นะครับครับค่ะครับอันนี้ก็จะชัดเจนนะคะว่าในระยะเวลาที่12ปีนั้นราคาหน่วยลงทุนก็ยังไม่สะท้อนในเรื่องของสิทธิ์การเช่าของเขาที่จะหมดภายใน 24-25 ปีนะคะใช่ครับแล้วก็ดอกเบี้ยโลกที่คุณวิสิทธิ์บอกไปก็ประมาณอีก5ปีนะคะเราก็คงจะได้เห็นอัตราดอกเบี้ยยุโรปต่ำแบบนี้ไปอีกระยะเวลาหนึ่งนะคะแล้วก็สิทธิการเช่าเรื่องของอัตราการเช่านะคะอันนี้ต้องจับตาดูในวันข้างหน้านะคะ10ปีข้างหน้าอาจจะมีการเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้นะคะเรียนถามอาจารย์ทิ้งท้ายนิดนึงนะคะเท่าที่อาจารย์วิเคราะห์ตัวที่เป็นสินทรัพย์แล้วก็ลักษณะผลตอบแทนที่ให้แล้วเนี่ยกองอย่างเงี้ยมันเหมาะสำหรับนักลงทุนประเภทไหนคะก็คงอย่างที่ว่าเนี่ยประกันชีวิตประกันภัยอะไรที่เขาสถาบันที่ที่เขามีเงินเยอะเงินเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้ไม่กล้าลงหุ้นนะลงมากก็ไม่ได้ก็ไม่มีทางไปมันก็เลยผลักดันตรงนี้สถานการณ์แบบนี้เราก็ไม่รู้จะเป็นไปนานแค่ไหนดอกเบี้ยจะลงอย่างเดิมอีกนานแค่ไหนบางทีเราก็ไม่รู้นาทีนี้เราบอกว่าดอกเบี้ยไม่ขึ้นหรอกอีกนะ
แต่ว่ามันเปลี่ยนได้อาจารย์ครับประเภทนี้มันแตกต่างกับหุ้นปันผลไงฮะกองรีดกับหุ้นปันผลคือหุ้นปันผลเนี่ยบางทีเขาก็โตนะเขาก็โตได้นะแล้วก็ปันผลเองก็ไม่เลวนะหุ้นปันผลนี่ปันผลบางทีมากกว่ากองรีดมาหุ้นปันผลบางตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เปรียบเทียบกันก็ลำบากเพียงแต่ว่าถ้าคุณคุ้นเคยกับหุ้นคุณอาจจะบอกว่าผมถ้าผมอยากได้สม่ำเสมอหน่อยผมก็เอาแบบหุ้นปันผลดีกว่านะเพราะว่าอันนี้อย่างที่ว่าเนี่ยมันจำกัดอัพไซด์เหมือนกันนะนาทีนี้เราจะบอกว่าโอ้มันขึ้นไปตั้ง 50% แต่นั่นแหละจะทำให้อนาคตมันช้าลงนะแล้วก็ต้องเปรียบเทียบว่าสถานการณ์แบบนี้ไม่แน่ไอ้ property เนี่ยในสิงคโปร์ตอนนี้มันก็เหงาหมดอ่ะทั้งที่ตะก่อนมันก็บูมมากแต่มาพอหลังๆนี่เศรษฐกิจจะเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างที่คุณสิทธิ์ว่าเนี่ยมันเริ่มไปเป็น virtual office นู่นนี่ไม่ต้องการออฟฟิศเยอะแล้วอะไรแล้วก็เป็นไปได้นะก็อันนี้ก็ต้องไปชั่งน้ำหนักดูแล้วกันนะครับก็เป็นทางเลือกให้กับทางคุณผู้ชมนะคะว่าท่านชอบแบบไหนนะคะในระยะเวลา12ปีนะคะถ้าเรารู้สึกว่าอยากจะพักเงินเอาไว้มีผลตอบแทนมาอย่างสม่ำเสมอนะคะทั้งสองท่านวิเคราะห์ให้ฟังแล้วว่าตัวสินทรัพย์เนี่ยไม่ได้มีความเสี่ยงมากนะคะเพียงอาจจะมีเป็นความเสี่ยงในแง่ของเทคโนโลยีที่เข้ามาเท่านั้นเองนะคะรวมไปถึงอัตราการเช่าก็มีโอกาสที่จะขยับเพิ่มขึ้นในอนาคตนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากค่ะสำหรับอาจารย์นิเวศนะคะแล้วก็ขอบคุณดร.วิสิทธิ์ด้วยที่มาวิเคราะห์ภาพสำหรับกองหลีที่เราฟังกันนะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะพุธหน้าเราพบกันค่ะ13 น.ถึง 14 น.นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ